ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็มาดูไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไผ่ตกแต่งสวยงามนะครับนี่ได้มาจากน้องนายนะครับก็ตั้งชื่อมาตอนที่เอามาใหม่ๆตอนนั้นก็ชื่อว่าลายพนายนะครับเป็นไผ่ตกแต่งที่สวยงามชนิดหนึ่งนะครับผมก็เอามาปลูกไว้ในสวนนะครับก็เดี๋ยวไปชมอีกกอสองกอนะครับที่ปลูกไว้กอนี้ใหญ่มากเลยนะครับแต่สังเกตแล้วนะครับลำต้นเล็กๆนะครับออกจะเป็นสีชมพูแดงๆนะครับชมพูอยู่นะครับสังเกตดูนะครับกอนี้กอนี้สวยงามมากนะครับนะครับนี่ดูเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับกอนี่จากล่างขึ้นบนนะครับเนี่ยสูงประมาณนะครับเม็ดนิดๆนะครับแต่สังเกตที่ลำต้นนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่นะครับเป็นสีชมพูหน่อนนะครับสวยมากนะครับสวยมากเป็นชื่อไผ่ลายพันลายนะครับก็ใบเขาจะลายด่างๆออกอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันอีกสองกอนะครับก็ปลูกไว้ในสวนไผ่ครูพัฒน์นะครับสวนไผ่ครูพัฒน์ก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลือหมู่ที่7ตำบลเกาะกอบนะครับตำบลอำเภอห้วยยอดตำบลเกาะกอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับผมเบอร์โทรของผมก็จะใช้เบอร์โทร0892920874นะครับก็จะทำประดังเพลงด้วยนะครับแต่งานอย่างหนึ่งก็คือสวนไผ่นะครับทำสวนไผ่อยู่ในสวนปาล์มนะครับก็ปลูกไผ่ไว้30กว่าชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่ที่ชื่อลายพนายนะครับอันนี้สวยจริงๆนะครับสังเกตต้นนะครับลำของมันครับออกเป็นสีชมพูนะครับไผ่กอสองกอนะครับมีอีกนะครับนะครับอันนี้ก็กอใหญ่นะครับสูงประมาณนะครับเม็ดกว่าๆนิดๆนะครับก็จะเป็นพุ่มสวยงามนะครับเหมาะสำหรับผมคิดว่านะครับเหมาะน่าจะปลูกบริเวณสำนักงานนะครับปลูกแถมแถวบ้านนะครับบริเวณบ้านที่มีเนื้อที่หรือใส่กระถางนะครับก็น่าจะสวยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับแต่ปลูกไว้อยู่จำนวนในสวนนี้ทั้งหมดอากอนะครับอากอไปดูอีกกอหนึ่งนะครับนะครับปลูกกอนะครับปลูกกอนะครับเนี่ยใบนะครับจะเป็นลายอย่างนี้นะครับสังเกตใบลายสวยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม